สวัสดีครับพบกับโซลูข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจเกนคล็อปหนุนแผนพรีเมียร์ลีกคืนซ้อมถูกเวลาเจเกนคล็อปกุนซือลิเวอร์พูลออกมาหนุนหลังแผนการของพรีเมียร์ลีกว่าเป็นช่วงเวลาที่ถูกต้องแล้วสำหรับการให้นักเตะกลับมาฝึกซ้อมกันในช่วงสัปดาห์นี้แล้วนักเตะในลีกสูงสุดในเมืองกุนิกกลับมาซ้อมกันได้อีกครั้งในสัปดาห์นี้หลังจากที่ผลโหวตออกมาเป็นเอกฉันท์ในการประชุมเมื่อวันจันทร์ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญนะครับของมาตรการการกลับมาแข่งขันกันต่อเจ้าที่ระดับสูงมองโลกในแง่ดีกับการเริ่มต้นการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกใหม่ในเดือนมิถุนายนซึ่ง3เดือนหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19แต่มันก็มีการพูดคุยถึงเรื่องที่ยังไม่มั่นใจว่าสโมสรจะกลับมาเตะตามกำหนดในวันที่12มิถุนายนนี้เหมือนกันไม่มีใครต้องการนำใครไปสู่อันตรายหรอกนะครับแต่ผมคิดว่าเรารู้ทุกสิ่งนั้นอยู่แล้วในเรื่องการใกล้ชิดกันหรือกฎการรักษาระยะห่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนแรกกับการตรวจอย่างต่อเนื่องและสิ่งนี้นะฮะจะทำให้นักเตะปลอดภัยจะเก่งครบกล่าวที่เยอรมันแสดงเงินมาแล้วมี 2-3 นักเตะที่ผลตรวจสอบออกมาเป็นบวกมานานพวกเขาซ้อมมา5สัปดาห์และตอนนี้พวกเขาก็ลงแข่งขันกันได้แล้วและพวกเขาทั้งหมดก็มีผลตรวจสอบออกมาเป็นบวกอีก10หรือ12ครั้งผมหวังว่าตอนนี้พวกเราจะทำในอังกฤษได้อย่างถูกต้องกับสิ่งนี้เช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องของเวลาแต่คุณก็ต้องเปิดทีละขั้นในส่วนต่างๆของชีวิตอีกครั้งและทุกคนก็เห็นด้วยกับเรื่องนั้นตอนนี้นะครับเป็นเวลาที่ดีที่จะทำมันในพรีเมียร์ลีกจากนั้นก็สิ่งอื่นๆซึ่งแน่นอนจะตามมาตำนานในห้างขายยาเบเออร์ลิวเกอร์เซนเชื่อไฮเวสจะก้าวไปอีกระดับถ้าหากได้ JK เป็นโค้ชให้ยันส์โนวักนี่นะครับตำนานทีมเบเออร์ลิวเกอร์เซนเชื่อว่าไคล์ไฮสเวิร์ธดาวเตะรุ่นหลานนั้นสามารถก้าวไปอีกระดับได้แน่นอนหากอยู่ภายใต้การแนะนำของโค้ชอย่างเจอร์กิ้นคล็อปที่ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวเป็นข่าวให้ความสนใจมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติเยอรมนีในวัย20ปีรายนี้อยู่นะครับเขาอยู่บนเส้นทางที่จะก้าวไปเป็นนักเตะระดับโลกเขามีศักยภาพมหาศาลอดีตแข้งทีมชาติเยอรมนีที่เป็นรองแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมัน4สมัยกับรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยกล่าวอีกปีกับเลเวอร์คูเซนจะไม่ได้ทำร้ายอะไรเขาหรอกนะครับสำหรับการพัฒนาส่วนตัวในฐานะนักเตะของเขามันจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาในการอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เขารู้สึกสบายใจและนั่นคือที่เลเวอร์คูเซนแต่เขาคงจะไม่อยู่กับสโมสรไปอีก10ปีหรอกนะครับการเติมเต็มศักยภาพที่มีก้าวต่อไปของเขาสำคัญมากๆเขาต้องถามตัวเองด้วยคำถามที่ว่ามีสโมสรที่ไหนที่เขาสามารถพัฒนาได้ถ้าหากมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆในทางหนึ่งนะครับคุณต้องการโค้ชแบบในที่เจเกนคล็อปเดฟกูเรล่าหรือโชเซ่มูโยที่สามารถพาพวกคุณก้าวไปข้างหน้าได้ในอีกหนึ่งทางนะครับเขาก็ต้องมองหาสโมสรเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้พัฒนาด้วยฮะเพื่อนเก่านักบุญหนุนเลสเตอร์ซิตี้เซ็นอดัมลาลานาร่วมทีมดีนส์แฮมเมอร์นะครับอดีตแข้งของเลสเตอร์ซิตี้ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมอดัมลาลาน่าที่ซาวด์ฮัมตันโดนหลังให้จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เซ็นสัญญากับเพื่อนเก่ารายนี้มาร่วมทีมไม่ได้ลาลาน่าจะมาสัญญากับเลเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้โดยเจ้าตัวตกเป็นข่าวกับเลสเตอร์ซิตี้ที่มีแบรนดอนโรเจอร์นายเก่าคุ้นเคยที่แอนฟิลด์คุมทัพอยู่ที่นั่นเลสเตอร์ซิตี้ต้องการเขาไหมอันที่จริงมันก็ต้องถามคำถามอื่นนะเพราะว่าคุณมีเจมส์แมดิสันฮาร์วีย์บรันส์ที่สามารถเล่นในตำแหน่งเดียวกันอยู่แต่เขาก็จะมีประโยชน์ต่อเลสเตอร์ซิตี้แน่นอนเขาจะมาช่วยยกระดับทีมใช่นั่นคือคำตอบอดีตแข้งแสดงความคิดเห็นกับเลสเตอร์ซิตี้เมอร์คิวรีเขาเป็นนักเตะที่ดีจริงๆผมสามารถจินตนาการได้ถ้าคุณได้เข้ามาทั้งเขาและมาริสันจะอยู่ในทีมเดียวกันเล่นด้วยกันมันคงเป็นอะไรที่พิเศษเขาจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมแต่จะมาหรือไม่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ถามเขาเหมือนกันแอนดี้โนโลแกนยกย่องการทำงานหนักของ4เพื่อนร่วมทีมแอนดี้โนโลแกนนะครับนายประตูมือ3ของลิเวอร์พูลยกย่องความมุ่งมั่นในการทำงานหนักของ4เพื่อนร่วมทีมโนโลแกนบอกว่าเจนสปินเนอร์ซาดิโอมาเน่อดัมลาลาน่าและโมเมซาลาที่มักปรากฏตัวในโรงยิมเพื่อฟิตร่างกายก่อนเวลาซ้อมเสมอถ้าคุณไปที่ยิมก่อนซ้อมนะครับคนแรกที่คุณจะเจอนั่นก็คือเจนสปินเนอร์อดัมลาลาน่ามาเน่และซาลาอยู่เสมอนายประตูวัย36ปีบอกพวกเขาคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแต่พวกเขาก็ไม่เคยหยุดมีหลายสิ่งที่ผู้คนไม่เห็นคุณไม่เห็นหรอกว่าพวกเขาทำงานหนักมากแค่ไหนคุณเห็นกันเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันเสา
แต่การทำงานของพวกเขาน่ะมัน24ชั่วโมงตลอด7วันเลยเหรอครับพวกเขาไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆพาทีมพุ่งได้ฟาวเลอร์มีความสุขกับการคุมทีมริสแบรนด์รัสลับบี้ฟาวเลอร์นะครับอดีตขวัญใจดาวยิงหงแดงลิเวอร์พูลบอกว่าเขากำลังมีความสุขกับการเป็นผู้จัดการทีมริสแบรนด์รัสในลีกออสเตรเลียเวลานี้ฟาวเลอร์บอกว่าเขาตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เลือกมาคุมทีมริสแบรนด์รัสแม้ทีมในตอนแรกจะเจอกับผลงานที่ไม่สู้ดีอยู่ก็ตามแต่ในตอนนี้พวกเขาทำอันดับมาอยู่ที่4ของลีกแล้วผมมาคุมทีมในตอนที่มันยังมีปัญหารวม2ปีพวกเขามีปัญหาเรื่องผลงานที่เลวร้ายจริงๆในปีก่อนพวกเขาเสียประตูไปถึง71ประตูฟาวเลอร์กล่าวผมรู้ว่ามันเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของผมผมรู้ว่าผมต้องการมันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงผมรู้ว่าผมต้องการเป็นโค้ชผมคิดว่าในอีกด้านของผมกำลังแสดงให้เห็นถึงการอุทิศของผมเองแพชชั่นที่ผมมีและความต้องการทำงานนี้ของผมมันมากแค่ไหนมันเป็นการเดิมพันเพราะว่ามันสามารถออกได้สองหน้าแต่ขอขอบคุณที่การเดิมพันครั้งนี้ของผมได้สิ่งที่ผมต้องการพี่ขอคนเดียวตำนานลิเวอร์พูลจิ้มแข้งที่หงแดงควรซื้อซะตำนานหงแดงลิเวอร์พูลครับแนะนำชี้ชัดแข้งรายนี้ที่หงแดงควรจะซื้อคว้าตัวมาร่วมทัพให้ได้หลังจบฤดูกาลนี้เชื่อจะนำความแตกต่างเข้ามาสู่ทีมเลยแน่ยันส์โมวีนะครับอดีตกองกลางระดับตำนานของหงแดงลิเวอร์พูลแนะนำอดีตต้นสังกัดเก่าไปคว้าตัวไคไฮสเวิร์ตกองกลางดีกรีทีมชาติเยอรมนีของในห้างขายยาเบอร์เออร์ลูเซนสโมสรในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันวันสู่ทีมแอนฟิลด์ในช่วงสมัยนี้บอบบี้กล่าวว่ามันอาจจะทำให้ผมเจ็บปวดนิดหน่อยที่พูดแบบนี้แต่ถ้าคุณมองไปที่ผลกระทบที่บรูโน่เฟอร์นันส์ได้ทำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ผมก็อยากให้ลิเวอร์พูลคว้าตัวนักเตะแบบนั้นมาร่วมทีมนะผมอยากได้กองกลางที่สามารถทำอะไรที่แตกต่างจากที่เจมส์สปินเนอร์นาบีเกต้าจอร์จิโญ่วานาดุมหรือจอร์แดนแฮนเดอร์สันทำอยู่ในเวลานี้คนคนนั้นก็ควรจะเป็นใครน่ะเหรอเราสามารถมองไปที่เกมบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาและเบเออร์ลูเวกุเซนมีนักเตะหนุ่มๆที่ชื่อไคไฮสเวิร์ตเขาดูเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมจริงๆเราต้องมารอดูกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะมีเงินเสริมทัพแค่ไหนแต่ผมคิดว่าณตอนนี้มีนักเตะดาวรุ่งเก่งๆเพียบเลยนะครับสำหรับไฮเวิร์ตปัจจุบันอายุเพียงแค่20ปีแต่แล้วการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองกลางตัวรุกที่น่าจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งของเยอรมันที่ติดทีมชาติเยอรมนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฤดูกาลนี้ลงเล่นในศึกบุนเดสลีกาเยอรมัน23นัดซัดไป8ประตูกับอีก5แอสซิสต์รวมถึง2ประตูล่าสุดที่ทำในเกมพาเลเวอร์คูเซ่นถล่มไวเดอร์เบเมน4ประตูต่อ1เมื่อค่ำคืนวันจันทร์นี้ด้วยนะฮะเปียโลยกเป้าหมายหงแดงดีที่สุดในกัลโชซิลาอิตาลีซานโดโตนาลีนะครับเป้าหมายของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่รับการยกย่องว่าเป็นอินเดียสปิโรคนถัดไปได้รับการยกย่องจากเจ้าตัวเองเนี่ยครับว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในศึกกัลโชซิลาอิตาลีตามการรายงานของดูมิลเลอร์นักเตะในวัย20ปีทำงานได้ดีกับเบรชาร์ดทีมท้ายตารางของศึกกัลโชซิลาอิตาลีและทำให้ได้รับความสนใจจากหลายทีมทั่วยุโรปแม้ว่าต้นสกัดจะมีปัญหาก็ตามหงแดงนะครับมีชื่อรุ่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหลายทีมรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้บาร์เซโลน่ายูเวนตุสอินเตอร์มิลานอาตเลติโกมาดริดและเปเช่เปโลพูดถึงนักเตะรายนี้ว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมากแต่เขาก็แตกต่างกับผมในสนามเขามีทุกอย่างที่จะเป็นแชมป์แต่เขาเป็นยิ่งกว่ามิดฟิลด์ที่จะเล่นในระบบกองกลางสองคนเขาน่าจะเล่นให้กับทีมชั้นยอดได้แล้วเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกลีลาคล้ายกันด้วยนะครับหน้าตาก็ยังโอ้โหหล่อเหมือนกันอีกนะจ๊ะนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลกับประจำวันที่20พฤษภาคมครับ